สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับภาษาจาวากันนะครับนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกคือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจาวาว่ามันเป็นอะไรอย่างไรมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับตัวที่2คือการติดตั้งชุดพัฒนาโปรแกรมหรือว่าตัวคอมไพล์จาวานะครับส่วนที่3คือการติดตั้งโปรแกรมในการใช้เขียนจาวาหรือว่าตัว IDE นะครับอันนี้มาดูตัวแรกกันเลยนะครับหรือว่าจาวาแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มนั้นมีด้วยกัน3ตัวนะครับอันนี้มาดูแต่ละตัวกันนะครับตัวแรกคือ Java Standard Edition หรือว่า Java SE นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้ไว้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมที่เอาไว้ใช้บนโน้ตบุ๊กบน PC นะครับซึ่งเจ้าตัว Java SE ตัวนี้นะครับมันจะมีส่วนประกอบนะครับด้วยกัน3ส่วนใหญ่ๆนะครับตัวแรกคือ Java Development Kit หรือว่า JDK นะครับ JDK ตัวนี้เอาไว้ทำอะไร JDK นะครับหน้าที่เขาคือเอาไว้สำหรับการคอมไพล์โค้ด Java ที่เราเขียนขึ้นนะครับนี่คือ JDK ตัวถัดมาคือ Java Runtime Edition นะครับหรือว่า JRE นะครับ JRE ไว้ทำอะไรอีกล่ะนะครับ JRE นี้เอาไว้สำหรับรันตัวของ bytecode นะครับเป็นส่วนที่ไว้รันสำหรับตัว bytecode นะครับตัวถัดมาคือ Java Virtual Machine นะครับ Java Virtual Machine หรือว่าJVM นะครับ Java Virtual Machine เอาไว้ทำอะไรอีกล่ะนะครับเจ้าตัวของ JVM นี้ทำหน้าที่ในการแปลงตัวของ bytecode นะครับที่ได้จากตัวของ JRE ให้เป็นภาษาเครื่องแล้วส่งให้ CPU แล้วก็ CPU จะทำงานตามที่โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนะครับคราวนี้แพลตฟอร์มถัดมาคือ Java ME นะครับหรือว่า Java Micro Edition นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือว่าอุปกรณ์ขนาดพกพาได้เช่นโทรศัพท์มือถือ PDA หรือว่าสมาร์ทการ์ดต่างๆนะครับตัวถัดมาคือ Java Enterprise Edition หรือว่า Java EE นะครับ Java EE นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้ไว้สนับสนุนเกี่ยวกับพวกการจัดการพวกเซิร์ฟเวอร์นะครับองค์การขนาดใหญ่องค์กรขนาดใหญ่เราจะใช้ตัวของ Java EE เป็นหลักนะครับคราวนี้เรามาดูรูปกันนะครับที่ไว้สำหรับสนับสนุนแพลตฟอร์มทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับตัวแรกกันนะครับ Micro Edition นะครับก็คืออุปกรณ์ขนาดพกพานะครับ Micro Edition อุปกรณ์ขนาดพกพาตัวถัดมาคือ Standard Edition หรือว่า SE นะครับ Java SE นะครับเราจะพวกเดสก์ท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับถัดมาคือ Java EE หรือว่า Enterprise Edition นะครับก็คือพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับผมคราวนี้มาดูการทำงานของ Java กันนะครับมาดูการทำงานของ Java กันนะครับผมขอแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกคือซอฟต์ไฟล์นะครับซอฟต์ไฟล์คืออะไรนะครับซอฟต์ไฟล์คือตัวของซอฟต์โค้ดที่เราเขียนภาษา Java แล้วเราเซฟนะครับเวลาเราเขียนภาษา Java แล้วเราเซฟนะครับนามสกุลมันจะเป็น .java นะครับ .java นะครับนี่คือซอฟต์ไฟล์นะครับส่วนที่2คือภายในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับภายในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมย่อยอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดในแต่ละอันกันนะครับตัวแรกก่อนนะครับ JDK นะครับ JDK เมื่อกี้เรากล่าวไปเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วครับ JDK ทำหน้าที่ในการคอมไพล์นะครับคอมไพล์อะไรล่ะคอมไพล์โค้ด Java ที่เราเขียนขึ้นนะครับตัวถัดมา JRE นะครับ Java Runtime Java Runtime ก็ทำหน้าที่ในการรันตัวของ bytecode นะครับ bytecode bytecode นี่คืออะไรนะครับคือ file.class นะครับคือ file.class เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า file.class เป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับตัวถัดมาคือ JVM นะครับ Java Virtual Machine นะครับ Java Virtual Machine นะครับทำหน้าที่อะไรก็คือนำตัวของ bytecode หรือ file.class เอาให้มันแปลงมาเป็นไฟล์ภาษาเครื่องแล้วก็ส่งให้ตัวของ CPU ทำงานตามที่โปรแกรมเราเขียนขึ้นนะครับนี่คือองค์ประกอบหลักนะครับคราวนี้เรามาดูรูปแบบการทำงานของโปรแกรมของมันนะครับว่ามันทำงานกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นที่ซอฟต์ไฟล์นะครับหรือว่าตัวโค้ดที่เราเขียนเป็นภาษา Java แล้วเราเซฟนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่านะครับเราเขียนโปรแกรมขึ้นมา1โปรแกรมนะครับเราเซฟปุ๊บเราตั้งชื่อเป็น a.java นะครับเราตั้งชื่อเป็น a.java นะครับพอเราเขียนเสร็จปุ๊บมันจะได้เป็น a.java ปุ๊บคราวนี้ทำอะไรตัดมาคือเราทำการคอมไพล์นะครับคอมไพล์อะไรคอมไพล์ a.java นะครับคอมไพล์ a.java พอเวลา Java ทำการคอมไพล์แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ระบบหรือว่า JDK นั้นจะทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับมันจะกลายเป็น a.class ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับนั่นหมายความว่าพอคุณคอมไพล์เสร็จแล้วมันจะได้ไฟล์ขึ้นมาทั้งหมด2ตัวตัวแรกคือ a.java คือโปรแกรมที่คุณเขียนขึ้นถูกไหมครับหลังจากนั้นพอคุณเอามาคอมไพล์ปุ๊บมันจะได้เป็น a.class นะครับ a.class นะครับและนั้น a.class เอาไว้ทำอะไรต่อ JRE ครับหน้าที่ต่อมาคือ JRE ทำหน้าที่ในการรันนะครับรันของตัวไหนตัวของ .class หรือที่เราเรียกกันว่าตัวของ bytecode นะครับ bytecode นะครับคือ JRE เป็นทำหน้าที่เป็นตัวรันขึ้นมานะครับโดยที่พอรันปุ๊บเขาจะส่งให้ JVM ในการแปลงตัวของ bytecode ตัวนี้ให้เป็นภาษาเครื่องและส่งให้ CPU ทำงานนะครับอ่ะสไลด์ถัดไปนะครับเราจะอยู่ในส่วนของการติดตั้งตัวของ compile นะครับ Java หรือว่า JDK กันนะครับขอบคุณครับ